สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่กฤษฎากู๊ดคาร์นะคะกับอ้อมเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาในตัวของ Ford Everest นะคะตัวนี้นี่ดูนะคะเนี่ยตัว Ford Everest ตัวนี้นะคะตัวนี้เครื่อง 3,000 นะคะตัวนี้ LTD นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยตอนนั้นเลยนะคะเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นปี07นะคะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดตอนนั้นเลยตัวนี้ตัวท็อปสุดเป็นเครื่องดีเซล 3,000 คอมโบเร็วนะคะตัวนี้เกียร์ออโต้บอกได้ก่อนนะคะว่าตัวนี้โฟร์วินนะคะตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกคู่มาด้วยนะคะตัวนี้กระจังหน้าโครเมียมสีสวยตัวนี้สีดำล้อก็ค่อนข้างใหญ่คือถ้าเอาไปลุยป่าลุยเขาขึ้นเขาลงห้วยนี่ถือว่าสมรรถนะตรงนี้ค่อนข้างดีอยู่แล้วตัว Ford เนี่ยคือเขาเน้นเรื่องของสมรรถนะที่ดีนะคะตัวนี้ช่วงล่างเขาแน่นดูก่อนได้ตัวนี้มีไฟข้างนะคะไฟกระจกข้างตัวนี้ราคายังไม่แรงมากนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 329,000 บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทต่อ5ปีเนาะตัวนี้มีที่วางข้างบนหลังคาเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายจะอยู่ทางด้านบนเนาะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอยู่นะคะตัวนี้ดูก่อนได้เลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดเนาะตัวนี้รองรับน้ำมันดีเซลนะคะเราจะพาชมภายในห้องโดยสารนะคะตัวนี้ภายในสีครีมนะคะตัดกับลายไม้เนาะตัวนี้มันให้ความหรูหราเพิ่มอีก ระดับหนึ่งเนาะตัวนี้ภายในยังสะอาดอยู่เลยนะคะตัวนี้ค่อนข้างกว้างตรงนี้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะแล้วก็แอร์เนี่ยด้านหลังสามารถปรับเองสามารถปรับได้ว่าอยากได้แอร์เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะตัวนี้ปรับได้เลยมีตัวคอนโซลแอร์ข้างหลังเนาะตัวนี้วางแก้วนมแก้วน้ำนะคะทั้งตรงกลางแล้วก็มีด้านข้างด้วยเนาะตรงนี้ลายไม้เหมือนกันลองดูก่อนได้ค่ะอันเนี้ยเรามองว่าเป็นข้อด้อยของมันหน่อยนึงละกันว่าลูกค้าเนี่ยคือบางทีมันนั่งแบบนี้มันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นี่นั่งพื้นมันไม่ยุบลงไปมันจะเป็นแบบแนวแบบนั่งชันเข่าแบบนี้ค่ะก็ถามว่าแล้วแต่คนชอบนะคือรุ่นนี้คือมันเหมาะกับแนวไปเที่ยวแนวแบบขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากแนะนำคันนี้ถ้าลูกค้าคนไหนที่ชอบตัว Ford เนี่ย Ford คันนี้ Ford Everest อย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องเป็นยังไงสเปคมันเป็นยังไงระบบหรือว่าออปชันอะไรมันเป็นยังไงคืออันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบถ้าสำหรับคนที่มีครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากก็อาจจะแนะนำคันนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าใหญ่ๆก็อาจจะเป็นพวกแนว Toyota Fortuner แนวอะไรไปถ้าส่วนใหญ่ไปเป็น MU-X บ้าง MU-7 บ้างแล้วแต่ตัวเนี้ยคือเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็น4 wheel ก็คือมันเน้นแบบว่าเน้นใช้งานเน้นแบบลุยก็คือถ้าแนะนำก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยที่ชอบแนวลุยต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถ้าเน้นตัวนี้ถือว่าแบบโอเคเลยสภาพเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างใหม่ค่อนข้างเอี่ยมมันไม่ค่อยมีร่องรอยการใช้งานอะไรมากมายตัวนี้พอลูกค้าเก่าค่อนข้างที่จะแบบดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็แอร์ข้างหลังก็ยังมีมาให้ด้วยเนาะตัวนี้ข้างหลังอาจจะดูเหมือนน้อยเนาะก็คือเราก็พับเบาะลงก็คือถือว่าวางของได้เพิ่มอีกหน่อยนึงวางของได้ค่อนข้างเยอะหน่อยสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ